าใหม่ได้ดูข่าวจากประเทศเมียนมานะคะตกใจมากเลยนะคะเฮ้ยประเทศฉันมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็งงมากเลยเมื่อเอาคอนโดในต่างประเทศนะคะมาขายในประเทศนะคะถึงกับต้องโดนจับนะคะเป็นเพราะอะไรนะคะไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับสาวใหม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ได้ดูข่าวจากประเทศเมียนมานะคะตกใจมากเลยนะคะเฮ้ยประเทศฉันมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็งงมากเลยเมื่อเอาคอนโดในต่างประเทศนะคะมาขายในประเทศนะถึงกับต้องโดนจับนะคะเป็นเพราะอะไรนะคะไปดูกันนะคะข่าวช่องนี้เลยนะคะสามารถเข้าไปชมไปดูหรือว่าไปอ่านกันได้เลยนะคะเดี๋ยวใหม่จะอ่านคร่าวๆให้กับทุกคนได้รับชมไปพร้อมกันนะคะคือเขาบอกว่า1คนและ3คนที่ซื้อคอนโดเมเนียมอพาร์ตเมนต์ในประเทศไทยนะคะถูกจับกุมและดำเนินการกับผู้ที่ขายคอนโดมีเนียมในต่างประเทศผ่านทางออนไลน์นะคะก็คือโดนจับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อเลยนะคะจากการแถลงข่าวที่ถูกกล่าวหานะคะหน่วยงานรักษาความปลอดภัยรับผิดชอบต่อบริษัทเนื่องจากทราบว่าคอนโดมีเนียมขายของอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทยนะคะตามแถลงการสืบสวนกรรมการบริษัทนะคะได้โทรและตรวจสอบคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์ในกรุงเทพนะคะประเทศไทย2ครั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ไปรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องให้ขายคอนโดมิเนียมนะคะพวกเขาทำและนอกจากนั้นพื้นที่เขาได้รับเงินที่ซื้อคอนโดอพาร์ตเมนต์และโอนเงินไปอย่างผิดกฎหมายประเทศไทยนะคะแล้วก็โดนจับกันไปแล้วนะคะ3คนนะคะข่าวไทยนะคะก็มีลงนะคะเห็นบอกว่ารัฐบาลทหารเมียนมาจับกุมกวาดล้างธุรกิจในหน้าขายคอนโดในประเทศไทยให้เศรษฐีเมียนมารวมถึงธุรกิจซื้อขายเงินจ๊ากด้วยนะคะอย่างเช่นเงินจ๊ากที่การแลกเปลี่ยนในตลาดมืดอะไรแบบนี้เนาะก็โดนจับไปกันหลายคนนะคะกลุ่มพ่อค้าแลกเงินซื้อขายทองในตลาดมืดและกลุ่มเอเย่นขายคอนโดในประเทศไทยเป็นความเคลื่อนไหวรอบล่าสุดนะคะเพื่อสกัดไม่ให้เงินจ๊ากอ่อนค่าลงนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนาะเงินอ่อนค่ามากๆเลยนะคะเขาบอกว่าเงินจ๊ากเนี่ยอ่อนค่าถึง 70% เลยนะคะก็เห็นเมื่อวันก่อนเนาะน้องภูพองได้ลงไว้แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเงินนะคะ 1,000 บาทเนี่ยแลกได้ประมาณ 130,000 กบเลยทีเดียวนะคะคือถือว่าตกเยอะมากๆเลยนะคะมันพุ่งกระโดดเยอะมากเลยนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยคือ 1,000 แลกได้ 90,000 จ๊ากเองอะไรแบบนี้เนาะคือมันกระโดดไวมากเลยนะคะแล้วก็เห็นเขาบอกว่าการกวาดล้างจับกุมผู้ต้องหาด้านการเงินรวม35รายในรอบ2วันที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยในจำนวนนี้นะคะเป็นการจับกุมผู้ต้องหาในข้อหาสั่งคอนเสถียรภาพในการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศ14รายนะคะและข้อหาขายห้องชุดคอนโดมิเนียมในประเทศไทยซึ่งถือว่าผิดกฎหมายเมมมา5รายนะคะตรงนี้โอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออกฎหมายเมมมานี่เนาะคือมันซื้อคอนโดแล้วก็ผิดอะไรแบบนี้เนาะตรงนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะเมื่อวันก่อนยังบอกว่าต่างชาติว่าชาวเมมมาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีเมมมาเนี่ยก็คือแห่ซื้อคอนโดเป็นจำนวนเยอะมากเลยเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์พร้อมกันนะคะว่าคอมเมนต์จากชาวเมียนมานะเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กันนะคะความคิดเห็นแรกนะคะเขาบอกว่ามาถึงเมืองนอกก็ซื้อเลยนะคะแบกกลับได้ไหมเขาบอกว่าเขาซื้อแล้วเนาะจะแบกกลับไปได้ไหมอะไรแบบเนี้ยเนาะความคิดเห็นต่อมานะคะมาดูว่าเขาบอกว่าตลกดีนะคะแล้วก็อีกความคิดเห็นนึงนะคะความคิดเห็นของผู้คนน่ากลัวมากนะคะ
แล้วก็อีกความคิดเห็นหนึ่งนะคะเกิดการควบคุมนะคะฉันจะซื้อคอนโดต่อในประเทศไทยนะคะรัฐบาลไทยก็ไม่มีผลต่อผลประโยชน์เหมือนกันนะคะคิดเห็นต่อมานะคะกำลังจับทุกอย่างจะไม่อยู่ข้างนอกนั่นแต่อยู่ในคุกแทนนะคะก็คือหมายถึงคือเราจะหนีไปอยู่ต่างประเทศอย่างเช่นประเทศไทยประเทศสหรัฐอเมริกาอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ต้องโดนจับแล้วก็ไปอยู่ในคุกแทนคิดเห็นต่อมานะคะเมื่อพวกเขาซื้อมันพอเกิดอะไรขึ้นนะคะไปที่ประเทศไทยแล้วมารับฉันด้วยนะคะเมื่อพวกเขามีกำลังซื้อใช่ไหมรับไปอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าตรงนี้นะคะโอเคความคิดเห็นต่อมานะคะโชคดีที่ฉันไม่มีปัญญาซื้อนะคะหมายก็โชคดีเหมือนกันที่ไม่มีปัญญาซื้อเหมือนกันนะคะตรงนี้คิดเห็นต่อมานะคะซื้อคอนโดในประเทศไทยนะคะเปิดบัญชีธนาคารไทยแล้วดำเนินการเตรียมดำเนินการปะทะ3ชาวเมียนมาซื้อคอนโดในประเทศไทยโดยซื้อคอนโดเปิดบัญชีธนาคารไทยนะคะคงไม่ผิดหรอกถ้าการออกข่าวนั้นเป็นการกระทําของจุดๆๆนะคะเราก็จะไม่พูดถึงดีกว่าเนาะที่ไม่ยอมให้เสรีภาพใช้เศรษฐกิจตลาดนะคะและเงินของตัวเองอีกต่อไปอย่างไรก็ตามนะคะตรงนี้ความคิดเห็นต่อมานะคะบางทีเขาอาจจะไม่ซื้อของที่คนนั้นขายนะคะดีนะที่ฉันไม่มีปัญญาซื้อนะคะทำไมคนเราถึงซื้อคอนโดในประเทศคนอื่นนะคะในเมื่อเขาอยู่ประเทศของตัวเองดีอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็ไม่แน่ใจก็อาจจะแบบเป็นเพราะที่แบบบางทีก็มาเรียนอยู่ในประเทศไทยบางทีก็เป็นลูกแต่ว่าเป็นลูกคนรวยที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ซื้อคอนโดให้ลูกเขาอยู่อะไรแบบนี้นะคะบางคนก็มาเรียนอะไรประมาณนี้นะคะที่เห็นต่อมานะคะกำลังจะหมดความคิดสู้ทุกอย่างที่มีใกล้จะล้มแล้วนะคะอันนี้น่าจะหมายถึงพวกเขาหรือเปล่านะคะตรงนี้เนาะก็ความคิดเห็นต่อมานะคะบางครั้งก็ยากที่จะเข้าใจว่านักเรียนที่เรียนต่างประเทศนะคะโอนค่าใช้จ่ายอย่างไรนะคะตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเขาซื้อจากญาติของเขานะคะบางคนก็บอกว่าเขาซื้อต่อจากญาติของเขาแบบนี้เนาะความคิดเห็นต่อมานะคะฉันก็ซื้อชาวต่างชาติที่นี่เยอะเหมือนกันนะคะคิดเห็นต่อมานะคะถึงจะซื้อไม่ได้ก็จงภูมิใจนะคะความคิดเห็นต่อมานะคะพม่าคือสวรรค์ของมนุษย์นะคะใจเย็นไว้นะคะดิ้นรนเพื่อเอาชนะไม่ตายนะคะกรรมสุดท้ายก็ต้องชดใช้แม้ว่าคุณอยากจะหนีคุณก็จับพวกเขาอีกครั้งนะคะสถานการณ์ที่แม้แต่คำว่าอิสรภาพก็จะโดนแบนนะคะมันคือสวรรค์แท้นะคะบางทีเราก็อยู่ประเทศที่แบบว่าไม่ค่อยมีเสรีภาพสักเท่าไหร่ก็ต้องเจออะไรแบบนี้แหละบางทีเราก็ไม่รู้กฎหมายอะไรของเขาด้วยนะคะก็เขาจะยังไงอะไรกับเราบ้างอะไรแบบนี้เนาะบางทีโดนจับไปโดยที่ไม่รู้อะไรแบบนี้นะมันก็มีกันเยอะแยะเลยนะคะคือก็พอได้ยินข่าวตรงนี้ก็รู้สึกตกใจแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะว่าได้รู้ข่าวแบบนี้นะคะก็ทุกคนก็หวั่นไหวกันไปทั่วเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีชาวเมียนมาไม่ว่าทำถูกกฎหมายก็อาจจะยังไม่โดนจับนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้กฎหมายของเขานั่นเองเนาะถ้าเรารู้กฎหมายของเขาทำอย่างถูกวิธีทำอย่างถูกต้องก็อาจจะไม่โดนจับนั่นเองนะคะโอเคนะคะก็คลิปนี้นะคะพี่ๆท่านไหนนะคะทุกคนที่รับชมนะคะมีความคิดเห็นอะไรยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปสาวใหม่เชียงตุงนะคะสำหรับคลิปนี้สาวใหม่ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ตามรับชมสาวใหม่เชียงตุงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้สาวใหม่เชียงตุงด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของสาวใหม่เชียงตุงนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย